จ๋วเจอผีรวมเรื่องผีของนักดนตรีเอกโดยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2531สง่าอารัมพีผีที่เมืองชนละครของพวกเราไม่มีโรงจะแสดงเฉลิมกรุงเฉลิมนครเฉลิมไทยเขาพากันฉายหนังฝรั่งกันหมดสออาสนะจินดาจึงตั้งคณะใหม่ขึ้นรวมดาราจากศิวารมเทพศิลป์และอื่นๆมาตั้งชื่อใหม่ว่าศรีศิลปินเช่าโรงละครศรีอยุธยาแสดงเดือนละ2เรื่องจัดเป็น2คณะสออยู่คณะศรีศิลปินสุวัฒน์วรดิลกและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ตั้งคณะหนึ่งผมทำดนตรีอยู่คณะศรีศิลปินเมื่อศรีศิลปินแสดงแล้วก็ว่าง13วันในวันว่างนี้เองตรงกับที่เมืองชลบุรีเขามีงานสงกรานต์ประจำปีเขาส่งคนมาติดต่อให้พวกละครที่ว่างไปแสดงในงาน7คืนจะแสดงเรื่องอะไรก็ตามใจแต่ขอให้เป็นเรื่องละ2คืนจะได้จัดทำฉากทันตกลงพวกเราก็นำละครที่เคยแสดงแล้วจากเฉลิมไทยเฉลิมนครไปแสดงสวลีภกาพันธ์รับตำแหน่งนางเอกประจำส่วนพระเอกก็เปลี่ยนตามเรื่องจำลูนหนวดจิ๋มและดาราใหญ่น้อยที่ว่างไปแสดงกันอย่างเต็มใจเพราะตอนนั้นภาพยนตร์ไทยก็ฟุบละครโทรทัศน์ก็ยังไม่มีนักแสดงว่างกันมากในปี2496ถึง2497ผมก็พาพักพวกดนตรีละครไปแสดงบ่าย3โมงรถออกจากโรงหนังละครศรีอยุธยาไปกินข้าวเย็นที่เมืองชน2ยามละครเลิกกินข้าวต้มแล้วใครจะกลับกรุงเทพก็มีรถไปส่งที่หลังโรงละครใครไม่กลับก็มีบ้านพักให้นอนริมทะเลผมยึดบ้านริมทะเลไว้หลังหนึ่งกะว่าจะอยู่ให้ครบ7วันจะเที่ยวเมืองชนให้ทั่วผู้ที่ขับรถกลับทุกคืนก็คืออดิศักดิ์สวลีเขาเพิ่งมีรถยนต์ใหม่ๆอดิศักดิ์บอกว่าผมกำลังเห่อครับขับให้หายเห่อสักทีกลางวันไม่มีละครแสดงผมก็ว่างจึงเดินเล่นจนทั่วทั้งบ้านชาวประมงและทั่วไปในตลาดเดินไปเดินมาก็ไปเจอศาลเจ้าพ่อใหญ่เข้าตรงเข้าไปจุดธูปจุดเทียนไหว้ตามระเบียบแล้วอธิษฐานให้เจ้าพ่อคุ้มครองจบคำอธิษฐานลมเย็นๆก็พัดวูบเยือกไปทั่วสารพรางผมมองหาผู้ใหญ่ที่พอจะไต่ถามถึงที่มาของศาลเจ้าพ่อพอนึกปุ๊บก็เห็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งปั๊บคล้ายๆกับว่าท่านรู้ใจผมกำลังคิดอะไรหรือพ่อนุ่มผมอยากจะทราบประวัติเจ้าพ่อที่ศาลเนี่ยครับมาจากไหนล่ะเรานะมาจากกรุงเทพครับผมเป็นนักดนตรีมาเล่นละครในงานสงกรานต์แล้วพักที่ไหนล่ะผมพักที่บ้านริมน้ำเดินไปทางหลังบ้านข้าหลวงนั่นแหละครับเอออย่างนั้นสองยามคืนนี้ค่อยพบกันพบกันที่นี่นะเหรอครับไปพบที่ที่พักก็ได้ครับเลิกงานแล้วผมจะรออยู่ที่นั่นพูดจบแล้วผมก็ยกมือไหว้เดินออกมาจากศาลเดินไปได้ 5-6-9 ก็หันไปมองก็ไม่พบผู้ใหญ่คนที่พูดคุยกันแล้วเห็นแต่ธูปเทียนที่จุดบูชาควันลอยอยู่ไม่มีคนเลยแต่ผมก็ไม่ได้เอะอะอะไรเดินดูตลาดเมืองชนเรื่อยไปคืนนั้นเมื่อละครเลิกแล้วพวกที่กลับบ้านก็ขึ้นรถกลับกันผมหิวเหล้าและกลับแกล้มไปที่บ้านพักก่อนนอนต้องดื่มต้องกินสักหน่อยมันเคยมานานแล้วคืนนี้มีนักดนตรีทหารอากาศมาอาศัยนอนด้วยคนหนึ่งชื่อว่าจ่าอากาศเอกสันโตเจริญเขาดื่มได้ไม่มากดื่มพอควรแล้วก็หลับไปเลยปล่อยให้ผมนั่งโจ้อยู่คนเดียวดื่มไปหลายแก้วพอนึกถึงท่านผู้ใหญ่คนนั้นก็เห็นท่านขึ้นบันไดบ้านมาทันทีไหว้ท่านแล้วก็ชวนดื่มท่านหัวเราะหึหึแล้วก็ดูดบุหรี่มวนโตควันขโมงฉันเลิกดื่มมานานนักหนาแล้วละพ่อหนุ่มแต่ก่อนเนี่ยดื่มมากกว่าพ่อหนุ่มนักเพราะดื่มมากมันถึงได้เกิดเรื่องว่าแต่พ่อหนุ่มอยากทราบเรื่องราวของศาลเจ้าพ่อใหญ่ใช่ไหมครับผมอยากทราบผมชอบเที่ยวไปเรื่อยๆอยากทราบตำนานบ้านตำนานเมืองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไว้เป็นความรู้ประดับตัวเออดีไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนไทย
สมัยก่อนโน้นนะพ่อนมสมัยที่กรุงศรีอยุธยาลุกเป็นไฟพม่ายึดกรุงศรีได้บ้านเมืองแตกเป็นก๊กเป็นลาวที่เมืองบางปลาสร้อยเนี่ยมีนักเลงโตอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายทองอยู่นกเล็กมีลูกน้องมากตั้งบ้านเรือนอยู่แถวแถวศาลเจ้านั่นเองปล้นสะดมเขากินทั้งทางบกทางเรือจนเป็นที่เกรงกลัวแก่ชาวบ้านทั่วไปหัวหน้าก๊กหนึ่งคือพระยาตากสินยกกองทัพผ่านบางปลาสร้อยเพื่อไปตั้งหลักที่ระยองนายทองอยู่เห็นพระยาตากก็ให้ความเคารพคารวะนับถือเพราะใบหน้าบอกบุญวาสนาสูงส่งนายทองอยู่จึงตามไปสวามิภักดิ์กับพระยาตากที่เมืองระยองพระยาตากก็อบรมสั่งสอนให้เลิกการประพฤติชั่วเลิกปล้นสะดมเลิกเสพสุรายาเมาและตั้งให้นายทองอยู่นกเล็กเป็นเจ้าเมืองบางปลาสร้อยนายทองอยู่ก็เลิกประพฤติชั่วเช่นเลิกปล้นสะดมแต่ไม่เลิกเรื่องสุรายาเมาวันเวลาล่วงไปเมื่อเป็นใหญ่และดื่มสุรายาเมาอย่างไม่บัญญะบัญญังนิสัยเก่ามันก็กลับมาต้องเที่ยวปล้นสะดมเขาอีกเพราะมันสนุกดีความทราบถึงพระเจ้าตากสินด้วยว่าตอนนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงธนบุรีแล้วพระเจ้าตากสินทรงพิโรธมากถึงกับรับสั่งให้ประหารในทองอยู่นกเล็กแต่จะฆ่าฟันยังไงก็ไม่เข้าเพราะว่าหนังเหนียวพระเจ้าตากจึงรับสั่งให้เอาไม้รวกทะลวงทวารพร้อมกับสาบอย่าให้ไปผุดไปเกิดให้รักษาเมืองบางปลาสร้อยไปตราบฟ้าดินสลายพวกเพชฌฆาตจึงนำในทองอยู่นกเล็กไปมัดไว้ที่ต้นว่าใหญ่ติดกับตลาดในเมืองสมัยเนี้ยมัดแล้วก็เอาไม้รวกแทงเข้าไปในทวารนายทองอยู่ก็ตายแต่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดคอยเฝ้าดูแลไม่ให้ไฟไหม้เมืองบางปลาสร้อยคอยดูแลไม่ให้อหิวามาเอาชีวิตพลเมืองไปคอยปัดเป่าความเดือดร้อนของชาวบ้านทั่วไปวันเวลาผ่านมาชาวบ้านเขานึกถึงบุญคุณเขาก็สร้างศาลให้ฉันอยู่แล้วก็เรียกชื่อกันในสมัยหลังสมัยเปลี่ยนชื่อเมืองบางปลาสร้อยเป็นเมืองชลบุรีว่าศาลเจ้าพ่อใหญ่ฉันเล่าให้ฟังเท่านี้กระจ่างไว้ละพ่อนมดื่มเหล้ามันไม่ดีนะมันได้แก่ตัวฉันมาแล้วอย่างนั้นท่านก็คือนายทองอยู่นกเล็กก็ฉันน่ะสิท่านผู้ใหญ่คนนั้นพูดจบแล้วก็หัวเราะร่างก็จางหายไปปล่อยให้ผมล้มพับอยู่คนเดียวจนรุ่งเช้าถึงได้รู้สึกตัวและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับจากแจ๋วเจอผีโดยสง่าอารัมภีที่รายการสองยามนำมาจากรวมเรื่องผีของนักดนตรีเอกโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ